จ้ามากินข้าวอาหารเช้าอาหารเที่ยงอาหารเดียวกันไข่ดาวขนมปังเตี้ยแวะฮะให้เลยเมกาเมกาอะไรไม่ค่อยสว่างเลยเนาะมานั่งกินอยู่อีสติลฮุดนี่เตงใหญ่ไหมจะปลูกเองตัดจากตรงนี้ดูเห็นไหมที่มีอีกสองลูกไปตัดต้นนั้นมีตั้งหลายลูกเดี๋ยวมะเขือก็ได้กินแล้วเนี่ยที่ใส่ไปวันนี้แหละที่ใส่กินไข่ดาวไม่ไข่ดาวหรอกมันสองฟองติดกันเป็นไข่เดือนแตงกวาปลูกเองหวานมากตื่นเต้นกันใหญ่เลยให้กินแตงกวาคุณชายก็นั่งอยู่ตรงหน้านี่แหละแต่เขากินกันแล้วขนมปังเมื่อตอนเย็นแต่ว่าเอามากินตอนเช้าไม่รู้ว่าไม่ค่อยกินอาหารฝรั่งโจงนะก็ส่วนใหญ่ทำแต่ตอนเย็นมันเหลือตอนเย็นเลยมากินตอนเช้าแกที่เห็นป่ะเห็นแปรคิสแปร์เนี่ยแปร์คิสแปร์ปลอมแปร์ปลอมแปร์คิสแปร์คิสหินแปร์หินแปร์สามผลไม้ขึ้นอยู่แล้วเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูจำพอกินแล้วแหละแต่ว่าเราทำเยอะๆก่อนเสื้อม่วงปังม่วงเล็บก็ม่วงแต่ตาไม่ม่วงนะตาสีฟ้าฮะไม่ค่อยสว่างเพราะว่ามันมีเมฆฟ้าครึ้มๆ
ข้าวนอกบ้านโต๊ะเล็กๆเลยเอาไว้มานั่งดูผักมานั่งกินกาแฟนั่งทำงานด้วยลืมมะเขือมากินด้วยเดี๋ยวมาเก็บมะเขือมากินก่อนเอ้ชูเม่เนาะโอเคที่เชียร์ตัดฟอร์ชูเม่เนาะstærk, ikke? Stærk smag. Ikke pæt, men ja. Stærk smag. Ja. Ja. Det smager godt. Aløj meget. Det er lukket. Det er lukket, jeg er med sug. Jeg kan godt give mig til at pæt. Top din land. Sådan bliver de i Danmark. Stærk i smag. Alt stærk i smag. เดี๋ยวลูกใหญ่เดี๋ยวมันสุกก่อนจะกัดกินจะกัดกินสดๆเลยเก็บแล้วก็กินสดๆเหมือนนู่นอ่ะมันฝรั่งเขาอ่ะถ้าสดๆอ่ะหวานอร่อยถ้าเราปลูกเองปลูกสามต้นเดี๋ยวมีแล้วมีหน่อมันเนาะมีหัวมันมันก็ไม่ค่อยใหญ่หรอกแต่ว่ามันอร่อยนี่อะชูเซ็กซ์อะชูเซ็กซ์อะชูเก็บทั้งผักสดอร่อยอร่อยปากไม่พออร่อยตาอร่อยใจอร่อยตาอร่อยใจด้วยได้เห็นมองผักไข่ดาวแหละเราทำเหมือนไข่ลวกทำแบบเยิ้มๆมันน่ากินเนาะเพียงแป๊บเดียวเองในคลิปนี้ก็ขอบคุณนะเพื่อนน้องๆที่เข้ามาใหม่หรือไม่ก็ที่กำลังติดตามนะเพราะว่าเข้าไปดูแล้วเห็นสมาชิกเข้ามาใหม่ไม่ได้เยอะเหมือนคนอื่นหรอกแต่ก็ดีใจยินดีต้อนรับทุกคนเลยแล้วก็ยินดีจะแนะนำสิ่งสวยๆงามที่เราได้ไปมาแล้วก็ได้อยู่ในบ้านชีวิตประจำวันในบ้านอะไรเงี้ยถึงว่าในชีวิตประจำวันในบ้านเราไม่ค่อยได้ใส่เท่าไหร่เนาะเพราะว่าเราต้องอยู่กับครอบครัวฝรั่งอยู่กับย่าอันนี้ก็ต้องให้เกียรติกันไม่เคยได้ขอเขาหรอกแต่ถ้าเขาผ่านมาเดินผ่านมาตอนเราอัดคลิปเราก็เข้าลงได้แต่ถ้าไปทำ
ติดตามในบ้านอะไรเงี้ยก็จะขออนุญาตเขานิดนึงอะไรเงี้ยว่าถ่ายอะไรให้ในบ้านให้ทุกคนดูเนี่ยรีวิวบ้านให้ทุกคนดูอะไรเงี้ยอืมแล้วก็เนาะเคารพสิทธิส่วนบุคคลเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกเขารู้ว่าเราทำตรงนี้อืมแล้วก็ฟรานซิสเข้ามาทุกคนวันละคนอาทิตย์ละคนเดือนละคนก็ดีใจแล้วอืมที่ไม่ค่อยได้เข้าไปนะแต่พยายามอัดคลิปแล้วก็ไปใส่ดูแต่ว่าใครถามอะไรก็ตอบอืมแต่ว่าไม่ได้ไปดูของคนอื่นปกติจะดูของคนอื่นอะไรบ้างเนี้ยเพราะว่าทำตรงนี้ด้วยทำผิดเป็นผิดคิวๆด้วยผิดคิวๆก็ไม่มีอะไรก็ทำ5 นาที10 นาทีแล้วก็ได้แล้วได้หัวข้อได้ไปแชร์ให้คนเข้าไปดูให้คนเข้าไปกดหัวใจได้วงได้วิวแค่นั้นเองแต่หลักๆก็คือสอนงานสอนงานสมาชิกที่อยู่เมืองไทยที่อยู่เดนมาร์กแล้วก็ที่อยู่สวีเดนว่าทำยังไงมันเป็นอีกช่องทางหนึ่งเป็นรายได้เสริมเป็นรายได้เสริมของเราที่เราอยู่บ้านเฉยๆเราก็ทำได้อยู่ยังไม่ได้ทำอะไรก็มีรายได้ตรงนี้แต่ก็เป็นรายได้ที่ค่อนข้างโอเคเลยนะที่ค่อนข้างเยอะเลยรายได้ตรงนี้ถ้าเรามีแล้วเราสามารถเบิกใช้ได้ทุกอาทิตย์ไม่ต้องรอเงินเดือนแต่ว่าเราก็เก็บมันไว้การเบิกอะไรเงินของเรามันก็เสียภาษีถูกต้องทำตรงนี้มันก็เสียภาษีถูกต้องเราก็ได้เงินใช้ก็เดี๋ยวจะมีไลฟ์สดอาจจะไม่ได้ลงมาทาง YouTube นะเพราะว่ามันคนละส่วนอันนั้นมันเป็นของ Facebook ที่เราไปชิงในแชร์ใน Facebook ใน LINE ใน Instagram ใน WeChat ใน Google ในไลฟ์ที่เราไปแชร์ได้หมดวันนี้แค่นี้ก่อนเนาะขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาติดตามคิดว่าคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยมีเสียงนะเพราะว่าน่าจะปิดเสียงแต่เมื่อคืนเพราะว่าข้อความเข้ามาเยอะมากเลยตื่นมาเป็นร้อยๆเมื่อวานเป็นพันๆเลยยินดีทุกคนเลยนะยินดีต้อนรับทุกคนไม่ว่าคนที่เป็น FC ใหม่หรือ FC เก่าหรือคนที่ไม่ยังไม่ได้เป็น FC ที่เข้ามาดูยังไงก็ฝากดูหน้าพาทัวร์ตรงนี้ด้วยนะคะฝากให้รักดูหน้านานๆแล้วก็ติดตามด้วยไปเดี๋ยวจะมีอะไรดีๆมานำเสนอตลอดนะแล้วก็รักทุกคนนะคิดถึงทุกคนด้วยวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะดูหน้าปลาเถื่อนบ๊ายบายขอบคุณค่ะ